สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยอย่างที่ทราบนะครับว่าหัวข้อชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยนั้นท่านอาจารย์หมาอาจารย์วรธนัทอัศกุลโกวิทได้ดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสนทนากับผู้ที่ได้มาเรียนรู้วิชาจากท่านอาจารย์มาดูกันครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเรียนรู้วิชาจากอาจารย์แล้วเอาไปใช้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือไม่และที่สำคัญวิธีการในการทำฮวงจุ้ยของแต่ละคนแน่นอนแตกต่างกันเรามาดูกันว่าแต่ละคนทำฮวงจุ้ยได้อย่างไรสำเร็จมากน้อยขนาดไหนเพื่อเป็นเส้นทางให้เราเดินต่อเดินต่อในที่นี้คือถ้าอะไรที่เขาทำไม่ถูกเราจะได้ไม่ต้องเดินซ้ำรอยทำนองนั้นนะฮะวันนี้แขกเชิญผมถือได้ว่าเป็นผู้ที่เพิ่งจะเริ่มเรียนรู้วิชาเพิ่งจะมานั่งเรียนกับอาจารย์แต่ว่ามาไกลนะฮะมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวมากันแม่ลูกแม่นี่อยู่เมืองไทยลูกนี่อยู่ญี่ปุ่นรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวคุยกันนะฮะทั้งสองท่านเป็นสุภาพสตรีทั้งคู่นะครับคุณทักษพรธรรมรงค์จรัสกุลและคุณกนกอนสุกิตะแม่พรหรือคุณเล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่พรคุณเล็กนะฮะคุณเล็กนี่ผมคุ้นหน้าคุ้นตาดีเพราะว่าเจอคุณเล็กที่ญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนั้นอาจารย์ไปญี่ปุ่นแล้วก็คุณเล็กก็เชิญอาจารย์ไปตรวจใช่ไหมฮะค่ะคุยได้ฮะคุยค่ะไม่ต้องเกรงฮะเกรงค่ะถ้าไม่เจอกล้องจะเป็นอีกคนหนึ่งจะคุยน้ำไหลไปดับแต่เมื่อกี้บอกเจอกล้องแล้วไม่รู้จะพูดอะไรยังไงแต่เดี๋ยวดูเอาต้องถามก่อนที่มาที่ไปรู้จักอาจารย์หมาได้ยังไงครับต้องใครคือเด็กนี่รู้จักจากคุณแม่ค่ะอ่าฮะคุณแม่รู้จักอาจารย์หมาได้ก็คือดูที่เอทีวีนี่แหละค่ะพอดีพอเปิดเจอก็เลยติดใจถ้อยคำต่างๆเพราะปกติดิฉันเองก็สนใจเรื่องศาสตร์นี้มาตั้งแต่ยังเด็กอยู่แหละพอดีก็คิดว่าน่าสนใจก็เลยโทรไปบอกลูกสาวว่าให้ลูกสาวมาสมัครเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์จะได้เรียนรู้ต่างๆเพื่อที่จะมาดูแลตัวเองบ้านตัวเองได้ก็เลยโทรไปบอกพอดีลูกก็เลยสนใจตัวนี้ค่ะคุณแม่ดูนานหรือยังครับที่เจอนะก็จริงๆก็ดูนานพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ดูต่อเนื่องเพราะว่าบางวันนี่จะออกไปนู่นไปนี่แต่ว่าก็ดูมานานพอสมควรอะไรที่ทำให้คุณแม่รู้สึกว่าต้องเป็นอาจารย์คนนี้ในเมื่ออาจารย์ฮวงจุ้ยมีตั้งเยอะแยะมากมายก็ฟังจากถ้อยคำพูดต่างๆของอาจารย์แล้วก็คุณเมย์ด้วยรู้สึกพูดแล้วรู้สึกชอบอ่ะนะพูดจริงๆว่าปกติก็คนชอบอยู่แล้วชอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่ชอบและเชื่อด้วยนะแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่ว่าคิดว่าเราเองเนี่ยอายุมากแล้วกลัวจะว่าเดี๋ยวก็ยังไงอ่ะพอดีสุขภาพมันไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องข้อต่างๆก็เลยไปไหนนี่จะต้องพึ่งง่ายๆต้องมีลูกไปด้วยอะไรอย่างนั้นน่ะทีนี้ลูกก็ส่วนใหญ่ก็มีครอบครัวไปหมดแล้วแล้วก็อยู่ต่างประเทศกันก็เลยว่าเออจะได้ถือโอกาสได้มาคารวะอาจารย์สักทีหนึ่งก็เลยเที่ยวนี้ก็ได้สมใจแล้วนะฮะก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หนึ่งได้เจอลูกได้พาลูกมาเรียนรู้ได้มากราบเจออาจารย์ทำนองนั้นนะครับคือคำถามของผมก็คือว่าถ้าคุณแม่ทานโทษเป็นคนเชื้อสายจีนด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะฉันเป็นคนไทยแต่เชื้อสายจีนเกิดในเมืองไทยนี่แหละค่ะเกิดที่ไหนเกิดที่ชุมพรค่ะอ๋อคนใต้จากคนใต้แต่งี้ที่บอกว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็ต้องเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าชอบเรื่องฮวงจุ้ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วด้วยศึกษาเคยได้ยินเคยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคือเป็นคนที่ว่าเมื่อก่อนนี่พอจะไปหาบ้านหรือจะเปิดร้านค้าก็จะเชิญอาจารย์เชิญอาจารย์มาช่วยดูว่าเออเป็นยังไงตรงนี้ดีไหมอะไรนะฮะทีนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้มานะฮะแล้วก็มีอาจารย์ที่มาดูตรงนู้นตรงนี้เราทำแล้วเราก็รู้สึกว่ารับรื่นนะก็สนใจแล้วก็คือเป็นคนชอบด้วยค่ะชอบภาษาจีนก็เลยฝึกเอาเองจริงๆก็ไม่ได้เรียนอะไรหรอกนะครับก็ฝึกจากอาจารย์นี่แหละแล้วอาจารย์เขาก็เมตตาตั้งแต่เด็กไงก็เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นตรงนี้มาเรื่อยๆใช่แต่ก็
งูงูปลาปลาน่ะนะไม่ได้เรียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆไม่เลยค่ะพอดีแล้วก็ได้มาโรงเรียนที่ของอาจารย์หมาแล้วรู้สึกอาจารย์เขาเมตตาดีเนาะพอเห็นแล้วเราก็รู้สึกอาจารย์เมตตายิ้มครั้งแรกที่คุณแม่ไปที่โรงเรียนนี่เมื่อไหร่ก็วันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ค่ะเสาร์ที่ผ่านมาค่ะที่ผ่านมาสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยจ้างั้นถามนิดนึงทำไมถึงเป็นพ่อคุณลูกกลับมาจากญี่ปุ่นใช่ก็เลยพากันไปหรือยังไงฮะใช่ก็ลูกมาด้วยแล้วก็ลูกสาวก็มาจากอังกฤษอีกคนหนึ่งอ๋อมีคนหนึ่งอยู่ที่อังกฤษเดินทางกลับมาด้วยจ้าก็โทรไปบอกเขาเหมือนกันคือคุณแม่โทรไปเรียกลูกๆใช่อันนี้เป็นการอยากให้ลูกกลับมาเยี่ยมบ้านหรือเปล่าคืออยากให้ลูกมาศึกษากับอาจารย์หมาเนี่ยอยากให้เป็นลูกศิษย์อาจารย์หมาเพื่อจะได้เอาไปใช้กับชีวิตตัวเองได้ก็อย่างน้อยก็ยังรู้บ้างก็ยังดีใช่ไหมฮะอย่างนั้นโอเคนั้นถามลูกบ้างพอแม่โทรไปบอกแล้วเรารู้สึกไงแม่เอาอะไรมาให้ฉันเนี่ยฉันไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เชื่อค่ะเชื่อเหมือนกันพอคุณแม่โทรไปก็เลยบอกว่าอุ้ยสงสัยแบบช่วงแรกๆใช่ไหมคะสงสัยคงไม่ได้เจอมั้งเพราะอยู่ญี่ปุ่นด้วยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวลองเช็คทางอินเทอร์เน็ตดูน่าจะมีก็เลยเสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูจาก YouTube นะคะดูมาตลอดดูแรกๆที่เราดูคือผมในอันนี้แบบมุมมองแบบคนข้างนอกเวลาแม่เอาเรื่องพวกนี้มาให้เราในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะมีวิทยาการมีวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเอ๊ะแม่ไปเชื่ออะไรใครเข้ามาอีกหรือเปล่าไม่กับพวกเรื่องฮวงจุ้ยเชื่อมาอยู่แล้วเหมือนกันอยู่กับคุณแม่มาตลอดแล้วก็เรียนรู้จากคุณแม่มาด้วยนิดๆหน่อยๆเป็นแบบเบสิกคร่าวๆคุณเลี้ยงมาอยู่ที่ญี่ปุ่นมานานแล้วเนี่ย10กว่าปีแล้วค่ะไปมีครอบครัวอยู่ที่นั่นเลยค่ะ10กว่าปีแล้วแล้วพอเราคุณแม่บอกเราก็เลยศึกษาไปเรื่อยๆศึกษาเรื่อยๆศึกษาแค่ประมาณ2อาทิตย์เองมั้งคะหลังจาก2อาทิตย์ก็พอยุ่งๆก็เลยไม่ได้เข้าไปดูใน YouTube พออีกอาทิตย์นึงอยู่ๆก็มีความคิดขึ้นมาไปกดดูเล่นๆก็เลยเห็นว่าดูใน Facebook แล้วบอกว่าอาจารย์จะมาอาทิตย์หน้าเดินทางมาไปที่ญี่ปุ่นในช่วงนั้นช่วงนั้นใช่ก็เลยบอกอุ๊ยคือตกใจด้วยว่าอุ๊ยจะได้เจอหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโทรมาหาคุณแม่บอกคุณแม่ช่วยเช็คให้หน่อยค่ะอยากให้อาจารย์มาดูคุณแม่ก็บอกว่าเด็กโทรมาเลยจัดการเองเลยลูกจะได้รู้รายละเอียด ก็เลยโทรมาหาคุณรอน ใช่ไหมคะก็เลยถามรายละเอียดทุกอย่างก็เลยได้คิวได้คิวอาจารย์ไปตรวจที่ญี่ปุ่นตรวจแล้วค่ะ แต่ว่าก่อนนั้นก็คือไปไหว้พระ บอกว่าถ้ามีบุญจริงขอให้ได้เจอ เพราะว่ามันเรื่องไม่น่าเชื่อ คือการเดินทางไปที่ญี่ปุ่นของอาจารย์เนี่ยก็คือหนึ่งไปพักผ่อนด้วยนะฮะแล้วประกอบกับว่าโอเคมีลูกศิษย์ลูกหาที่ญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะก็เรียนเชิญอาจารย์ไปตรวจของคุณเล็กนี่น่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นคิวสุดท้ายเลยมั้งที่ใส่เข้ามาในโปรแกรมตรวจกิจการของคุณเล็กตรวจบ้านหรือตรวจอะไรที่นั่นคือด้านล่างเป็นคาราโอเกะชั้นสองที่พักค่ะทำคาราโอเกะอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นของคุณพ่อพ่อแฟนอ๋อคุณพ่อสามีค่ะพ่อสามีทำด้วยกันคนญี่ปุ่นก็ชอบคาราโอเกะกันอยู่แล้วนะ ใช่ไหม ผมเคยเห็นในหนังนี่ก็ร้องกัน เสียงดังสนุกสนานประมาณนั้นประมาณนั้น แต่ว่าห้องที่พักนี่คืออยู่ข้างบนอ๋อเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวมีรูปให้ดู หมายความว่าเราอยู่ในที่เดียวกันกับที่ที่เปิดร้านอาหารร้านคาราโอเกะใช่ค่ะใช่แล้วอาจารย์ไปดูแล้วอาจารย์ว่าไงก็ให้แก้ว่าร้านอาหารกับที่พักไม่ควรจะอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วไม่ควรจริงๆแล้วใช่ค่ะแล้วก็บันไดด้วยบันไดอยู่นอกบ้านอ๋อก็เป็นรายละเอียดรายละเอียดย่อยๆค่ะพี่อาจารย์งั้นผมถามนิดนึงคือวันพอเราได้คิวใช่ไหมคุณรอนบอกว่าเดี๋ยวจะอาจารย์จะไปแล้วจะได้ตรวจนอนไม่หลับเลยค่ะตื่นเต้นกันทั้งบ้านเลยค่ะเพราะว่าพ่อสามีเชื่อด้วยเรื่องพวกนี้แล้วชอบอ๋อทางฝั่งญี่ปุ่นอชอบอแล้วก็เคยปรึกษาคุณแม่บอกว่ามีอาจารย์พวงจุ้ยดีๆไหมอยากจะเชิญมาดูที่บ้านอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีโอกาสสักทีหายอยู่แต่พอดีโชคดีที่อาจารย์ได้ไปญี่ปุ่นแล้วอาจารย์ไปพอเจออาจารย์แล้วเป็นไงนั่นคือครั้งแรกเลยใช่ไหมที่ได้เจออาจารย์ครั้งแรกเลยค่ะเจอที่ญี่ปุ่นเลยเจอที่ญี่ปุ่นคุณไม่ออกเลยค่ะตื่นเต้นด้วยแล้วที่บ้านหมายถึงว่าทุกคนตื่นเต้นกันหมดเลยค่ะ
ทำอะไรไม่ถูกก็ต้องเตรียมอะไรบ้างทำอะไรบ้างแต่พออาจารย์มาแล้วก็ดีเวลาที่อาจารย์เขาดูฮวงจุ้ยเราได้ดูกับเขาด้วยใช่ไหมดูด้วยค่ะเดินตามตลอดเลยแล้วเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจส่วนหนึ่งส่วนที่ไม่เข้าใจก็คือจะเมลมาถามรายละเอียดต่างๆแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะเมลกลับไปบอกจะมีเรื่องของการตรวจการแก้ไขอะไรคืออย่างที่ผมถามตรงนี้ก็คือบางทีเนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานในเรื่องของการเรียนรู้ศัพท์ในทางฮวงจุ้ยเวลาเขาพูดถึงฝั่งเสือฝั่งมังกรด้านหน้าด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้เราเข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยเวลาอาจารย์ไปถึงแล้วอาจารย์ชี้มันจะเก็ตง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่มีความรู้เลยเวลาพูดไปเดี๋ยวจะเกิดคำถามพองมันงงปุ๊บมันต่อไปมันจะงงไปเรื่อยๆเพราะนั้นนี่คือเหตุผลที่มักจะบอกอยู่เสมอว่าเป็นไปได้ให้ไปนั่งเรียนเพราะอาจารย์ไม่เคยเก็บสตุ้งสตางค์อะไรอยู่แล้วส่วนรายละเอียดของการแก้ไขในเรื่องของฮวงจุ้ยนั้นก็เป็นดีเทลของแต่ละคนไปโดยสรุปก็คือคุณแม่แนะนำประกอบกับจังหวะตอนนั้นอาจารย์ไปญี่ปุ่นพอดีคุณเล็กก็เลยได้เรียนเชิญอาจารย์ไปตรวจแล้วคราวนี้ก็กลับมาตั้งใจจะเรียนด้วยพอดีพี่สาวมาจากอังกฤษนี่ไงคะพี่สาวเชื่อเหรอเชื่อค่ะเชื่อทั้งคู่ส่วนมากจะเชื่อกันทั้งบ้านอ๋อค่ะแต่ก็ชอบด้วยทุกคนชอบหมดก็เลยมีโอกาสมาก็เลยโอเคหนึ่งอาทิตย์กลับมาเลยมาเรียนด้วยกันเพิ่งเริ่มเรียนเหมือนกันเมื่อวานนะคะอาจารย์งงค่ะแต่อาจารย์พูดสนุกมากเห็นคุณแม่บอกว่าปกติคุณแม่อายุมากแล้วมีโรคประจำตัวอะไรแต่ไปนั่งเรียนนี่เหมือนนักเรียนน้อยเลยนั่งเรียนจนจบคลาสจบชั่วโมงเลยค่ะทุกทีคุณแม่นั่งนานๆจะเจ็บขานี่นั่งได้จนจบเลยค่ะเที่ยงคืนยังอยู่ได้ค่ะยังงงเลยค่ะก็คือมันก็เหมือนกับว่าเราของที่เราชอบใช่ไหมพออาจารย์พูดแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกจะเป็นกันเองแล้วก็มีความเมตตาดูหน้าตายิ้มแย้มเจ็บใจหายง่วงเลยหายง่วงเลยแล้วก็เห็นอาจารย์พูดถ้อยคำแล้วรู้สึกฟังแล้วยิ่งน่าศรัทธาขึ้นสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยกับสิ่งที่คุณแม่เคยเรียนรู้มาในอดีตมันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอ๋อคือที่เราที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราไม่ได้เรียนแบบนี้คือเราพอจะไปหาบ้านหรือจะไปเปิดร้านที่ไหนเราก็จะไปเชิญสินแสมาช่วยดูแล้วเราก็ถามก็คือเขาก็มีพูดหลักๆ ก็คือเช่นหน้าบ้านอย่าไปชนวัดอย่าไปชนศาลเจ้าอย่าไปชนเสาอย่าไปชนมุมอย่าไปชนทางอย่าไปชนสะพาน อันนี้คือหลักใหญ่ๆนะฮะแล้วก็คือรายละเอียดย่อยๆเนี่ยเรายังไม่รู้ยังไม่รู้ทีนี้ก็คือพูดง่ายๆคือของที่เรามันลึกๆเราชอบอยู่แล้วไงพอเราฟังปุ๊บมันก็เลยซึมซับได้ง่ายขึ้นอะไรขึ้นใช่มันก็เลยแบบว่าเราอายุมากเราน่าจะให้ลูกไปเรียนรู้ว่าอย่างน้อยก็ยังได้รู้บ้างดีกว่าไม่รู้เลยใช่ไหมทีนี้รู้ด้วยว่าเราสุขภาพนี่ไม่ดีมันก็เกี่ยวกับหลักฮวงจุ้ยเหมือนกันเรื่องที่อยู่ที่อาศัยทิศทางการนอนอะไรพวกนี้ใช่ทีนี้มันเกี่ยวกับว่าทำไมเราถึงรักษายังไงก็ไม่หายสักทีอาทิตย์หนึ่งปกติต้องไปหาหมอกายภาพเกี่ยวกับเรื่องข้อต่างๆเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็เอาอีกแล้วคือจะไม่รู้สึกหลังๆนี่ยังเป็นมากขึ้นทีนี้เราก็เลยพอได้ข่าวตัวนี้เราก็ยังบอกลูกเลยว่ามันก็แปลกอะบางทำไมจังหวะทีแรกก็ที่ไปญี่ปุ่นก็เพิ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นเพิ่งกลับมาเหมือนกันทีนี้ก็เลยบอกว่าเห็นพ่อดองก็คือพ่อสามีเขาสนใจทีนี้เพียงแต่ว่าเราพูดภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นสื่อสารกันไม่เป็นก็อย่างจะหาสินแสมาดูอ่ะมันก็ยุ่งยากพอสมควรใช่ไหมแล้วทำไมจังหวะพอดีก็ที่ว่าอาจารย์ไปญี่ปุ่นพอดีเราโทรไปบอกไม่นานเขาก็ดีใจโชคดีมากเลยค่ะคือเหมือนทุกอย่างมันจะลงตัวมันลงตัวเป๊ะเลยค่ะมันลงตัวโดยที่ว่าเรานึกไม่ถึงจะมีคำพูดเขาเรียกอะไรธรรมะมัน
ธรรมะจัดสรรกันเองใช่ไหมทีนี้พอดีเขาก็เลยพอเราไปชี้บอกเขาโอ้ยทีนี้สนใจใหญ่ตอนนี้รู้มากขึ้นกว่าแม่อีกเรื่องราวของคุณทักษพรธรรมรงจรัสกุลหรือแม่พรและก็คุณกนกอรสุกิตะหรือคุณเล็กนะฮะสองแม่ลูกผู้ที่ได้มาเรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยจะเห็นนะฮะว่าแม้ว่าจะเพิ่งจะศึกษานะฮะแต่ถ้าเรามีความชอบหรือมีความใส่ใจอะไรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยเชื่อว่าเรื่องต่างๆไม่ยากเกินการเรียนรู้คุยกันอีกนิดนึงคุณเล็กครับผมเผอิญได้มีโอกาสไปด้วยที่ญี่ปุ่นกับอาจารย์ผมสังเกตว่าอาจารย์ไปตรวจที่ร้านเนี่ยอาจารย์นอกจากตรวจแล้วอาจารย์ยังเขาทำอะไรนะอาจารย์จับตัวใช่ค่ะจับของสามีค่ะทั้งบ้านเลยค่ะให้สามีบอกว่าสามีเจ็บจะเป็นอะไรฮะคือว่าเหมือนกับว่าหมอนรองกระดูกไปทับเส้นประสาทนะคะแล้วอาจารย์ก็ช่วยเขาเรียกทำอะไรจับด้านหลังแล้วค่ะจับตรงให้พลังให้พลังทำการช่วยอะไรอ่ะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยลองถามว่ารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกเขาก็เงียบๆเพราะว่าก็เลยถามว่าเงียบนี่หมายถึงยังไงใช่ไหมเขาบอกว่าวันนั้นรู้สึกว่าเจ็บน้อยลงประมาณสัก 2-3 วันนะคะเจ็บน้อยลงแต่ว่าก็เจ็บขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยบอกว่าถ้าอยู่เมืองไทยก็ดีอะนะจะได้มาอาจารย์บ่อยๆจะได้ไม่ต้องไปหาหมอค่ะโดยสรุปทั้งบ้านฝั่งทางญี่ปุ่นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามีมีคุณลูกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะลูกชายด้วยทั้งบ้านเขาเชื่อกันเชื่อค่ะแต่ลูกชายนี่คือยังเด็กอยู่เขาก็เลยยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะสอนเชื่อหมดทุกคนเลยค่ะเขาไม่มีคำถามอะไรหรอว่าเราก็อยู่บ้านนี้กันมาทำร้านทำอะไรกันมาอยู่กันมาได้ตั้งนานไม่ค่ะเขาแฮปปี้ค่ะที่ว่าอาจารย์มาแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามจะแก้ไขทุกคนช่วยกันนี่เป็นเรื่องราวของทั้งสองท่านนะที่มาแชร์ประสบการณ์แม้ว่าจะเป็นศิษย์ใหม่นะฮะแต่ว่ามีความตั้งใจมีความพยายามศึกษาในการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะฮะหรือได้ว่าบางทีมันเป็นเรื่องของทัมมิ่งหรือเวลาที่ทำให้ได้มาเจอกันแล้วถ้าอะไรมันลงล็อกมันจะเข้าคลิกกันง่ายๆ1 2ได้เจอได้ไปตรวจได้มาเรียนได้มาบ้านภูเขาในวันนี้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายถึงอาจารย์หรือผู้ที่กำลังเริ่มศึกษาไหมฮะคุณแม่ในฐานะที่เริ่มรู้จักอาจารย์ก็คืออยากบอกลูกเลยว่าลูกกลับไปแล้วเนี่ยแม่จะมาเกือบทุกมาทุกอาทิตย์แล้วก็คือหวังความอย่างยิ่งที่ว่าอาจารย์เมตตาจะว่าจะช่วยดูแลเรื่องสุขภาพให้เพราะว่าพูดจริงๆทรมานมานานปีมากนะมันทำไมรักษาแล้วไม่หายขาดสักทีคือจิตใจไอ้ในหัวใจลึกๆก็รู้แล้วว่าต้องในบ้านต้องมีอะไรผิดปกติเรื่องฮวงจุ้ยนะฮะมันถึงทับเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าเราก็รู้จักกับอาจารย์อดีตอาจารย์ที่เราเรียกมาดูเรื่อยนะฮะทีนี้ก็พอก็เรียกว่านั่นแหละดูพองูปลาปลาแต่ว่าบ้านน่ะมันจะมาคือคุณได้อะไรบอกว่ารายละเอียดมันจะเยอะรายละเอียดเยอะแล้วทีนี้เราก็ค่อนข้างมันบ้านที่อย่างอาจารย์บอกนั่นแหละ90กว่าเปอร์เซ็นต์เขาทำไว้เรียบร้อยแล้วไงเรื่องห้องน้ำเรื่องนู่นเรื่องนี้ใช่ไหมบ้านจัดสรรอะไรใช่ไหมมันเราไม่ได้ปลูกเองมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากอ่ะก็เลยปล่อยปละละเลยมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็พอดีกำลังติดต่อช่างได้เกี่ยวกับเรื่องหน้าบ้านอ่ะที่มันที่ซ่อมแซมที่จะมาปรับปรุงใหม่เรื่องที่จอดรถอ่ะมันแตกหรือรันร้าวใช่ก็เลยจะว่ารออาจารย์ไปดูเสร็จก็เมื่อวันช่างก็มาช่วงต่อเนื่องพอดีนะคะกำลังจะเรียกช่างมาพอดีกำลังว่าจะมาปรับปรุงพอดีกับเป็นช่วงที่ว่าจะเจออาจารย์พอดีก็เลยโฮมช่างไว้ก่อนก็เลยช่างเดี๋ยวรอไว้ก่อนให้เจออาจารย์ให้อาจารย์จะได้ทำดีๆก็เลยบอกช่างว่าเดี๋ยวก่อนนะฮะให้ฉันให้อาจารย์มาดูก่อนแนะนำก่อนมาว่าจะทำยังไงเพราะว่าอยากจะทำแล้วไม่อยากก็ต้องทำแล้วทำอีกครับครับเขาก็เลยเขาบอกได้ครับก็เลยกำลังรออาจารย์ไปดูแล้วก็จะทำเลยทีนี้อาจารย์ไปถึงต้อง
เราตกใจได้ทำไมปล่อยบ้านหน้าบ้านทำไมเออก็เดี๋ยวอธิบายได้อธิบายได้อันอันนี้ก็เป็นข้อตัวอย่างอย่างหนึ่งที่ดีนะฮะคือใครที่กำลังคิดจะตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมแล้วก็มีแนวโน้มที่ว่าจะเชิญอาจารย์ไปดูด้วยเนี่ยให้รอไว้ก่อนเผื่อจะต้องหรือบางทีอาจจะไม่ต้องเสียเงินตรงนั้นอาจารย์อาจจะบอกว่าให้ย้ายออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเล็กมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมฮะฝากเหรอคะก็อยากฝากเพื่อนๆที่ญี่ปุ่นถ้ามีโอกาส อยากให้ลองมาเรียนดูค่ะบินมาเรียนเนาะบินมาเรียนสักอาทิตย์นึงก็ดีกว่าไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรเห็นบอกว่าอาจารย์จะเดินทางใช่เดินไปอีกใช่ค่ะก็เดือนตุลาใช่ค่ะเห็นบอกว่าจะเดินไปก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวได้เจอกันแต่ถ้ามีโอกาสมาเรียนเนี่ยจะได้เห็นสักนิดนึงก็ยังดีพอมาเรียนเมื่อวานไปเรียนแค่วันเดียวเองค่ะเป็นไงครั้งแรกที่ไปตอนแรกๆก็งงค่ะเพราะมันมีนัมเบอร์ต่างๆแต่พอเรียนไปเดินไปก็เข้าใจมากขึ้นเห็นคนเยอะเห็นเหตุผลว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนเห็นคนเยอะๆแล้วงงไหมงงค่ะงงอะไรกันเยอะแยะมาทำอะไรกันเต็มเลยฝากอะไรถึงอาจารย์ไหมฝากถึงอาจารย์ไหมคะให้อาจารย์ช่วยรักษาด้วยก็คือจะแบบเรียกว่าจะฝากอาจารย์ว่าให้ช่วยดูแลสุขภาพของดิฉันเองแล้วก็ลูกสาวด้วยพอดีเห็นว่าเขายังไงอะยังไม่ประสบความสำเร็จนะฮะก็อยากให้อาจารย์ช่วยขอฝากเนื้อฝากตัวว่าให้อาจารย์เมตตาเนี่ยช่วยให้เขาที่ว่าอย่างว่าก็ขอให้ฐานะดีขึ้นมีเงินทองเพราะว่าเขายังต้องมีลูกต้องเรียนอีกนะฮะเพราะว่ายังไม่รวยทีโอเคแต่ขอฝากจะได้รวยแล้วนี่คือเรื่องราวของคุณแม่พรครับคุณทักษพรธำรงสัจคุณและคุณเล็กลูกสาวนะคุณกนกรสุกิตะคุณเล็กนี่บินมาจากญี่ปุ่นเลยนะอยู่เรียนรู้ฮวงจุ้ยกับอาจารย์ประมาณอาทิตย์นึงแล้วเดี๋ยวก็เดินทางกลับนะส่วนคุณแม่ก็อาศัยอยู่ในกรุงเทพเดี๋ยวก็จะเชิญอาจารย์ไปตรวจแล้วก็แก้ไขกันต่อไปนะฮะวันนี้มานั่งพูดคุยบอกเล่าจะเห็นนะฮะว่าแม้ว่าจะเพิ่งจะเริ่มเรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยแต่ว่าถ้ามีความตั้งใจมีความใส่ใจมีความศรัทธาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะราบรื่นไม่มีอะไรยากเกินการเรียนรู้ใครที่สนใจอยากจะเรียนนะฮะไปนั่งเรียนกันได้ครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาอยู่ตรงบริเวณแยกศูนย์สมเด็จนะครับอาจารย์สอนเป็นประจำทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์นะครับถ้าไปไม่ถูกโทรศัพท์สอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/hongjuiaajanmawันนี้ผมแม่พรคุณเล็กพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ